ครับผมก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเว็บินาร์สัปดาห์นี้นะครับหรือสัมมนาออนไลน์สัปดาห์นี้เนี่ยเรายังอยู่กันนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการแข่งขันเดโมคอนเทสต์นะครับของVantage Effect นะครับซึ่งตัวหัวข้อที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเทรนอย่างไรให้เป็นผู้ชนะใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของแนวคิดนะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่วันนี้เนี่ยเอามาฝากนะครับเผื่อว่าใครเอาไปใช้ในการที่จะแข่งขันตัวของ Demo Contest นะครับจะได้เผื่อว่าจะชนะนะครับผมแต่ว่านะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือผมบอกก่อนว่าตัวเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เราเอาไปใช้ในการแข่งขันตัวของ Demo Contest เนี่ยนะครับบางส่วนมันไม่เหมาะสมที่เราจะเอามาใช้ในการลงทุนในชีวิตจริงนะครับก็เตือนไว้ก่อนว่าเนื้อหาบางส่วนในวันนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการใช้เฉพาะแข่งขัน Demo Contest เท่านั้นนะไม่เหมาะที่จะนำไปใช้ในการลงทุนจริงๆนะครับแต่นะครับแต่เอาบางท่านอาจจะสงสัยว่างั้นไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จริงๆแล้วเราต้องรู้นะครับการที่จะลงทุนแบบมืออาชีพเนี่ยนะครับจริงๆควรจะรู้นะครับทุกเนื้อหาทุกเทคนิคหรือว่าจริงๆไม่ต้องทุกเทคนิคก็ได้ครับแต่ให้มันมากที่สุดเท่าที่เราจะพอจะรู้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรที่จะใช้นะครับอันไหนไม่ควรใช้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนควรเอาไปใช้นะครับหรืออันไหนมันปรับใช้กับการลงทุนจริงไม่ได้นะครับโอเคนะครับก่อนเข้าเนื้อหาเนี่ยขอพูดถึงตัวเดโมอีกสักรอบนะครับย้อนกันนิดนึงนะว่าเดโมคอนเทสต์เนี่ยนะครับคืออะไรนะเดโมคอนเทสต์เนี่ยมันเป็นการแข่งขันนะครับที่ทาง Vantage Effect จัดขึ้นนะครับเป็นการแข่งขันเทรดโดยใช้บัญชีเดโมหรือว่าบัญชีทดลองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องฝากเงินนะจึงจะสามารถแข่งขันได้นะครับก็คือทุกคนสามารถแข่งขันได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนเข้ามาเติมนะครับโดยที่หากได้รับรางวัลเนี่ยนะครับหรือว่าชนะการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีรางวัลนะครับอยู่8อันดับด้วยกันนะครับโดยที่อันดับแรกเนี่ยนะครับจะได้รับเงินรางวัลนะครับเป็นจำนวน2,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับอันดับที่2เนี่ยได้รับ 1,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยได้รับ500ดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยที่อันดับที่4ถึง8เนี่ยจะได้รับคนละ100ดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคเงื่อนไขมีอยู่ว่านะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าคุณจะต้องเทรดให้ได้กำไรมากที่สุดนะครับคนที่ได้กำไรมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะชนะที่1ไปนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยก็จะได้อันดับ2แล้วก็รองลงไปอีกก็จะอันดับ3นะครับไล่ลงไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าเกิดว่ามีคนได้อันดับ1เท่ากันหมายความว่าทํากําไรได้เท่ากันนะครับเขาจะดูที่ตัวของดอดาวนะครับดอดาวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับการที่เปิดออเดอร์แล้วโดนลากนั่นเองนะครับสมมติเปิดออเดอร์เอาไว้นะครับแล้วก็ตอนล่าจนพอร์ตติดลงไป5,000เหรียญเนี่ยนะครับคือเงินทุนของบัญชีเดโมเนี่ยจะเริ่มต้น 10,000 เหรียญนะครับแต่ดอดาวเนี่ยสมมติว่า 10,000 เนี่ยลดลงไปเหลือ 5,000 ตัวนี้คือดอดาวต่อให้รอจนกว่าราคาเด้งขึ้นมาแล้วปิดสมมติปิดกำไรนะครับปิดกำไรเป็น12,000เนี่ยก็คือกำไร 2,000 ดอดาวก็คือ50%อยู่ดีนะครับก็คือไอ้ตัวที่เงินทุนมันลดลงไปมากที่สุดนั่นแหละ
นะครับเขาจะดูตรงนั้นนะซึ่งถ้าของใครน้อยกว่าก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับregistration period เนี่ยนะครับหรือว่าระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเดือนนี้นะเราก็จะเริ่มแข่งจริงๆเนี่ยก็คือ1กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีเวลาในการเตรียมความพร้อมเนี่ยมากกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กันยาเนี่ยก็มีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมครับนะครับก็โอเคนะครับขั้นตอนในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับ sea.vantagefx.com/democontest นะครับแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็รอเทรดพร้อมกันนะครับทั่วโลกนะครับในวันที่1กันยายนนะครับโดยที่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับทาง Vantage FX อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะกดนะครับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดตัว Client Portal นะครับแล้วกดจอยได้เลยนะครับท่านก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็รออีเมลรายละเอียดบัญชีในการใช้แข่งขันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าใหม่นะครับให้ท่านกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องท่านก็จะได้เปิดบัญชีนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดพร้อมกับกดปุ่มจอยนะครับท่านก็จะขึ้นหน้านี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่อย่างที่ผมบอกนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรออีเมลนะครับยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีที่ใช้แข่งเทรดก่อนนะครับนะแล้วก็แข่งพร้อมกันเนี่ยเทรดพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยนะครับวันที่1กันยาเป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเคยแนะนำไปนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมือใหม่ผมจะแนะนำให้เปิดบัญชีเดโมก่อนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะลองใช้หนึ่งเราลองใช้โปรแกรมในการซื้อขายถูกไหมครับตัว MT4 เนี่ยนะครับสองคือลองซื้อขายจริงโดยที่ยังไม่ได้ใช้เงินจริงเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าให้คุ้นเคยกับตลาดก่อนนะครับแล้วพอคุ้นเคยปุ๊บค่อยเปิดบัญชีจริงแล้วก็เติมเงินเข้าไปจริงๆแล้วก็ลงทุนจริงๆนะครับจะดีกว่าที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมหรือยังไม่เคยทำการทดลองซื้อขายเลยนะครับแล้วก็ไปซื้อขายในตลาดจริงเลยนะครับอยากให้ทดลองหนึ่งคือให้มันคุ้นเคยก่อนนะครับคุ้นเคยกับตลาดคุ้นเคยกับการอ่านราคาคุ้นเคยกับการดูกราฟนะครับพอค่อยใช้เงินจริงเนาะมันจะเสี่ยงน้อยกว่านะครับส่วนใครที่อาจจะเคยเทรดอยู่แล้วเนี่ยนะครับถามว่าเข้าแข่งขันตัว Demo Contest เนี่ยมันดียังไงนะครับก็แน่นอนครับว่านอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็ยังได้ฝึกฝนถูกไหมครับลองเทสดูว่าโอเคนะครับถ้าลองแข่งเทรดกับคนทั้งโลกเนี่ยนะครับจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ในเดโมคอนเทสเนี่ยขอให้ใช้แค่ในเดโมคอนเทสนะครับเพราะว่าDemo Contest เนี่ยนะครับหรือการแข่งขันในบัญชีทดลองเนี่ยมันหลักการคือต้องทำกำไรให้ได้ที่สุดในระยะเวลาที่จำกัดนะครับคุณมีเวลาจำกัด1เดือนนะในการเทรดเพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุดแข่งกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับเผื่อว่าได้เทคนิคใหม่ๆเอาไปใช้ในพอร์ตการลงทุนจริงก็ได้นะครับทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะครับโอเคนะครับคำถามนะครับ
ก็คือแข่งกันแข่งขันกันวันกี่วันนะครับก็โอเคนะครับถึงวันที่31นะครับ30 กันยายนนะครับขออภัย30 กันยายนวันที่1ถึงวันที่30นะครับกันยายนนั่นเองนะครับโอเคมาดูเนื้อหากันแล้วเราจะแข่งยังไงให้เราเป็นผู้ชนะสำหรับมือใหม่หรือมือเก่านะครับอยากให้คาดหวังอย่างนี้ก่อนนะปรับเป้าหมายกันนิดนึงก่อนการแข่งขันในโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่นะครับในตัวบัญชีเดโมเนี่ยอยากให้ไม่คาดหวังตัวของเงินรางวัลนะครับ2,000 เหรียญเนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ตั้งเป้าหมายไว้ที่เงินรางวัลก่อนแต่ให้ทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราแข่งขันเทรดนี้โอเคไหมครับเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการแข่งนี้โดยเฉพาะมือใหม่เลยนะครับมือใหม่จะได้เรียนรู้อะไรที่มันเยอะมากนะครับสำหรับมือเก่าก็ได้เรียนรู้อีกเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดโอเคแข่งแล้วอาจจะบังเอิญชนะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คาดหวังแต่สิ่งที่มันมีมูลค่ามากกว่า2,000 เหรียญคือความรู้และประสบการณ์หรือเทคนิคที่ได้จากการแข่งขันนี้โอเคไหมครับมันมีมูลค่ามากกว่า2,000 เหรียญอีกลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งต้องไปบริหารเงินระดับ5,000 เหรียญหรือ10,000 เหรียญนะครับ2,000 เหรียญเนี่ยมันดูไม่ได้เยอะอะไรมากถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับความรู้เทคนิคประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะผมอยากให้โฟกัสตรงนั้นนะครับอย่างอันนี้ก็คือเรามีเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะท้าทายถูกไหมครับก็จะได้ทำการออกแบบกลยุทธ์นะออกแบบโมเดลในการเทรดเพื่อเอาชนะนะครับเพื่อให้ได้กำไรสูงสุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดซึ่งนะครับซึ่งมันขัดแย้งกับโลกแห่งความเป็นจริงถูกไหมในโลกของการลงทุนเนี่ยเราลงทุนได้ระยะเวลาไม่จำกัดเลยถูกไหมครับเราสามารถลงทุนได้ตั้งแต่ตอนนี้ยันเกษียณหรือยันตายเลยก็ได้ถูกไหมครับนะครับเราไม่ได้ในชีวิตจริงไม่มีใครลงทุนแค่1 เดือนอยู่แล้วนะครับก็ลงทุนไปเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยนะครับก็ลงทุนตั้งแต่เด็กแม้ลงทุนตั้งแต่วัยรุ่นนะครับจนถึงตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วก็ยังลงทุนนะครับส่วนกำไรสูงสุดแน่นอนนะครับกำไรสูงสุดเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงสุดเช่นกันนะเอางี้ก่อนนะครับหลักการผู้ชนะคือทำกำไรให้ได้มากที่สุดนะครับและกำไรที่สูงที่สุดเนี่ยมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงที่สุดเช่นกันนั่นก็คือมาจากการใช้ leverage ที่สูงนั่นเองนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าสมมุติก่อนนะถ้าเราต้องลงทุนแน่นอนทุกคนอยากได้ผลตอบแทนนะครับแต่ high risk high return นะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูงถ้าได้กำเออถ้าได้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีที่บูมมากๆคือเรียกได้ว่าเป็นกระแสทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่ตัวราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นใช่ไหมครับจาก10,000เป็น20,000 20,000เป็น30,000 30,000เป็น60,000ทุกคนแห่เข้าไปในตลาดนะครับคนที่เข้าไปก่อนเนี่ยแน่นอนว่าได้เปรียบเพราะว่าต้นทุนต่ำอาจจะได้10,000นะครับหรือ20,000แต่คนที่เข้าไปช้าเนี่ยนะครับเข้าไปที่ราคาบิตคอยเนี่ยอยู่ที่60,000อย่างเงี้ยนะครับแล้วถามว่าตอนบิตคอยนะครับร่วงจาก60,000ลงมา30,000เนี่ยนะครับบางคนก็ทำไมครับบางคนก็ล้างพอร์ตก่อนแตกนะครับลงไป1ล้านก็1ล้านนั้นก็กลายเป็น0เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการใช้ leverage ที่สูงเช่นเดียวกันคือ
60,000เนี่ยลงมา30,000เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันราคามันลดลงแค่50%ถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้เลเวอเรจ2 เท่าเนี่ยเท่ากับว่าราคานะครับหรือว่าเงินในพอร์ตเราเนี่ยจะติดลบ100%ก็คือทั้งหมดของเงินในพอร์ตเนี่ยนะครับหายไปเลยพอเงินหายปุ๊บนะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลงทุนมันต้องใช้เงินทุนนะครับถ้าไม่มีเงินทุนก็ทำกำไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนในชีวิตจริงนะต้องบริหารความเสี่ยงนะครับมืออาชีพเนี่ยมักจะไม่ให้พอร์ตการลงทุนของเขาเสี่ยงเกินไปนะครับคือเขาไม่ได้แคร์กำไรมากเท่าความเสี่ยงเนาะเขาเอาความเสี่ยงมาก่อนนะครับแต่อันนี้มันเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้ใช้เงินจริงด้วยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราเอากำไรมาตั้งได้เราเอากำไรมาตั้งก่อนได้แล้วความเสี่ยงค่อยตามมานี้ได้นะครับแล้วก็เงินทุนเนี่ยมีอยู่10,000 เหรียญนะครับโอเคนะอย่างที่ผมโน้ตเอาไว้ด้านล่างนี้นะครับก็คือในความเป็นจริงเนี่ยเราจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงนะครับไม่ให้สูงเกินหรือต่ำเกินเพราะว่าถ้าสูงเกินเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะเสียเงินทั้งหมดเลยถูกไหมครับแล้วก็ถ้าต่ําเกินเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่มันน้อยเกินไปนั่นเองนะครับก็ต้องบริหารให้มันคุ้มนะครับผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงโอเคไหมครับถ้าใครเป็นมือเก่าที่เทรดอยู่แล้วนะครับลองดูตลาดวันจันทร์ตลาดทองคำเมื่อวันจันทร์นะครับจะเห็นว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีข่าวเรื่องของนอนฟาร์มใช่ไหมครับเราก็ราคาทองคำเนี่ยร่วงหนักมากๆจนตลาดปิดเลยนะครับก็คือราคาทองคำเนี่ยอยู่แบบโลของวันนั้นเลยนะครับของราคาวันศุกร์เลยปรากฏว่าเปิดมาวันจันทร์เนี่ยราคาร่วงลงไปเลยตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มนะครับก็คือเปิดตลาดเอเชียตลาดออสเตรเลียเนี่ยนะครับราคาร่วงเลยทันทีนะครับมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคาดว่ามันคือการลิควิดเดตนะครับลิควิดเดตคือมีการที่ลงทุนนะครับเสี่ยงเกินไปนะก็คือใช้เลเวอเรจเนี่ยแหละปรากฏว่าพอราคาลงไปมากๆเนี่ยนะครับขาดทุนก็เลยโดนตัดขาดทุนนะครับคือบังคับขายทองคำออกมานะครับซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงย้ำเสมอว่าถ้าเราไปลงทุนจริงๆเนี่ยให้ดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับก่อนนะอย่างที่ผมบอกถ้าไม่มีเงินทุนก็ทำกำไรไม่ได้ในทางกลับกันถ้าเงินทุนยังอยู่จะทำกำไรเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครับทีนี้เรามาวางแผนกัน1 เดือนเนี่ยนะครับเดือนกันยายนเนี่ยผมไปคำนวณมาให้แล้วผมไปนับวันมาให้แล้วมันมีอยู่จริงๆเนี่ยที่สามารถเทรดได้เนี่ย22 วันนะครับ22 วันนะอันนี้คือวันทำการวันทำการหมายความว่าถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปิดวันเสาร์อาทิตย์นะก็จะเทรดได้แค่จันทร์ถึงศุกร์ถูกไหมครับก็จะมีเวลาเทรดจริงๆแค่22 วันนะยกเว้นเทรดพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะได้วันพิเศษขึ้นมาอย่างที่วันเทรดจะเปิดให้เทรดวันอาทิตย์นะครับก็แต่ไม่ได้ทั้งวันอาทิตย์นะครับก็มีเวลาจำกัดอยู่อันนี้ต้องไปเช็คอีกทีนะครับเทรดได้มากขึ้นอาจจะเป็น25 วันนะครับการที่เรามีเวลาเทรดมากขึ้นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่าถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการเลือกผลิตภัณฑ์ก็ส่งผลกระทบแล้วนะครับส่งผลกระทบตั้งแต่การเลือกผลิตภัณฑ์โอเคไหมนะครับทีนี้นะครับราคาเนี่ยนะครับผมบอกทริคให้อันนี้เป็นทริคนะเราจะเทรดช่วงไหนดีคือราคาเนี่ยมันมีหลายช่วงถูกไหมครับหลายแนวโน้มอย่างเช่นแนวโน้มมีแนวโน้มกับไม่มีแนวโน้มก็คือไซด์เวย์กับเทรนนะเทรดไซด์เวย์หรือเทรดในช่วงที่ราคาเป็นเทรนดีไซด์เวย์ก็คือไม่มีทิศทางนะราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับแนวรับแนวต้านอยู่ใกล้ๆกันนะไม่ขึ้นไปไกลแล้วก็ไม่ลงไปไกลนะครับแต่ถ้าเทรนก็คือขึ้นก็ขึ้นไปเลยนะครับลงก็ลงไปเลยสำหรับการเทรดแบบนี้นะครับใช้เลเวอเรจที่สูง
นะครับเพื่อที่จะเบิ้ลกำไรให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเทรดในช่วงที่มันราคามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันได้เปรียบกว่าโอเคไหมนะครับเนื่องจากว่าสมมุติว่าเราไปเทรดในผลิตภัณฑ์นะครับหรือในอะไรก็แล้วแต่ที่ราคามันเป็นเทรนด์อยู่ปรากฏว่าเทรดผิดทางเนี่ยจบเลยนะครับคือบอกได้คำเดียวว่าจบเพราะว่าการใช้เลเวอเรจสูงๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างนะสมมติใช้เลเวอเรจนะครับ100 เท่าถ้าเกิดราคาสมมติเทรดทองนะถ้าราคาทองวิ่งนะครับ1%แล้วเราอยู่ผิดฝั่งเนี่ยล้างพอร์ตแล้วนะครับเพราะว่ามันเท่ากับลบ100%ถามว่า1%ของทองเนี่ยวิ่งไกลแค่ไหนนะครับถ้าราคาถ้าเทรดที่1,800เนี่ย1%ก็แค่18 เหรียญนะครับ18 เหรียญเนี่ยคิดเป็น1,800 จุดนะครับ1,800 จุดน้อยมากนะครับถามว่าราคาทองคำทุกวันนี้เนี่ยมันวิ่งวันละกี่จุดคือเมื่อวันจันทร์ที่ผมบอกมาสักครู่เมื่อวันจันทร์เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังทองมันลงไปเป็น10,000 จุดเลยนะตอนตี 5นะครับที่ผมบอกว่ามีลิควิดเดทอะนะครับ10,000 จุดคือ10 เท่าของ 1% ก็คือลงไปเอาจริงๆไม่ถึง10 เท่าจริงๆราคาทองมันรูดลงไปเนี่ยประมาณแค่4%เท่านั้นเอง4%นะครับแต่ถ้าคิดตั้งแต่วันศุกร์ลงไปเนี่ยมันจะ10%ใช่ไหมมันจะลงไปเยอะนะครับโอเคผมจำผิด4%นะครับ4%ก็เยอะนะก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซด์เวย์จะปลอดภัยกว่าเพราะราคาจะวิ่งไม่ถึง1%มันก็จะวิ่งในกรอบของมันนะเมื่อเราเปิดแล้วก็เปิดให้มันสูงสูงนะครับให้ติดประมาณแนวต้านด้านบนนะถ้าสมมติเปิดออเดอร์เซลล์นะครับถ้าราคาลงมาแนวรับด้านล่างก็เปิดบายไปนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทะลุกรอบขึ้นไปเนี่ยหรือเริ่มมีทิศทางมีเทรนเนี่ยให้ออกเลยนะครับแล้วก็อาจจะรอหรือว่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไปเทรดอย่างอื่นนะครับนะแต่ถ้าเราเทรดในชีวิตจริงเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราต้องคุมความเสี่ยงไหมเราต้องคุมความเสี่ยงซึ่งเราคุมไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดช่วงไหนก็ได้นะเทรดได้ไซด์เวย์เทรดได้นะครับนะแต่ดูยังไงเดี๋ยวผมสอนนะครับเดี๋ยวผมมีทริคให้ว่าจะดูยังไงว่าราคากำลังจะเป็นเทรนราคาจะวิ่งไซด์เวย์โอเคไหมครับเพราะว่าอะไรอ่ะผมเสริมนิดนึงเพราะว่าถ้าราคาเป็นเทรนเนี่ยโอเคเนาะเรารู้กันว่าราคาไซด์เวย์เนี่ยปลอดภัยกว่าแต่ถ้าราคาเป็นเทรนเนี่ยถามว่าถ้าเราไม่เทรดเราก็ตกหล่นนะครับเพราะราคามันจะวิ่งค่อนข้างไกลเนาะมันจะได้กําไรเยอะกว่าปกตินั่นเองเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเทรดนะครับผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมราคาอันนี้มีส่วนนะจะสังเกตว่าผมพูดถึงการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยรอบที่สองแล้วนะครับผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับมันวิ่งเป็นไซด์เวย์บางตัวมันวิ่งเป็นเทรนนะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับไซด์เวย์คู่เงินนะคู่เงินเนี่ยแทบจะทุกคู่นะส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่าจะวิ่งเป็นไซด์เวย์โอเคไหมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือค่าเงินเนี่ยหรือสกุลเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าเยอะๆได้เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นด้วยนะครับอย่างเงินบาทเนี่ยสังเกตไหมว่าเงินบาทเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ30-35โอเคไหมก็จะอยู่ประมาณนี้30-35นะครับผู้อื่นก็เช่นเดียวกันนะมันส่วนใหญ่มันจะไซด์เวย์แล้วก็มันจะมีวิ่งเป็นเทรนบ้างแหละนะจาก30ขึ้นไป35เนี่ยมันก็ต้องมีเป็นเทรนบ้างแต่มันจะน้อยส่วนใหญ่มันก็จะแบบ30-31แล้วก็ลงไป30แล้วขึ้นจะขึ้นมา31.5ลงไป30.5แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคือ VIX นะครับ VIX 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 Index เนี่ย
นะครับก็เป็นดัชนีความผันผวนของตลาด S&P 500นะครับตัวเนี้ยนะถ้าไปดูกราฟมันเนี่ยจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะไซด์เวย์เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ราคาทั่วไปมันเป็นค่าความผันผวนนะมันเป็นดัชนีความผันผวนที่เคลื่อนมาจากตลาดหุ้นซึ่งความผันผวนเนี่ยมันก็จะขึ้นลงถูกไหมนะมันจะขึ้นลงอยู่นะเพราะฉะนั้นมันจะมีกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ยกเว้นแต่ว่าวันที่ตลาดมันผันผวนหนักๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะทะลุกรอบขึ้นไปเยอะหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะกลับลงมาประมาณค่าเดิมนะครับส่วนตัวที่วิ่งเป็นแนวโน้มเนี่ยส่วนใหญ่ชอบวิ่งเป็นแนวโน้มก็คืออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นทองคำน้ำมันนะครับหุ้นนะครับคริปโตแล้วก็ดัชนีหุ้นนะครับอย่างทองคำเนี่ยถ้าไปดูกราฟย้อนหลังนะครับราคาต่ำๆเลยเนี่ยนะครับต่ำๆเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ30เหรียญ30 35เหรียญนะครับสมัยราคาทองยังฟิกกับดอลลาร์อยู่เลยนะซึ่งปัจจุบันเราไม่เห็นราคานั้นแล้วถูกไหมคือแม้กระทั่งราคา100เหรียญก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นละหรือ500เหรียญเนี่ยก็แทบคือไม่มีโอกาสได้เห็นนะแม้กระทั่ง 1,000 เหรียญก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับในปัจจุบันนะครับเพราะราคามันจะไม่ลงไปตรงนั้นแล้วนะครับนะทองเนี่ยระยะยาวมันจะขาขึ้นตลอดโอเคไหมครับนะน้ำมันเนี่ยอาจจะมีไซด์เวย์บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นนะครับหุ้นด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับก็จะเริ่มเห็นว่าการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งผลกับการแข่งขันถูกไหมนั่นหมายความว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ก็ส่งผลกับกำไรแล้วก็ความเสี่ยงของการลงทุนในชีวิตจริงถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยมีใครแบบเทรดตามคนอื่นไหมนะครับมีใครแบบเห็นคนอื่นเทรดตัวนั้นก็ไปเทรดกับเขาบ้างมีแบบสมมติถ้าเป็นหุ้นก็เห็นหุ้นตัวนี้ดีนะคนอื่นบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีก็ไปเทรดนะครับผมเชื่อว่ามีนะโดยเฉพาะทองคำในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับคนจะนิยมมากพอคนอื่นเทรดเห็นคนอื่นเทรดก็ไปเทรดทองคำบ้างแต่ลืมที่จะวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันไม่ได้วิเคราะห์ว่าทองคำเหมาะกับการลงทุนของตัวเองไหมนะครับก็อย่าลืมนะเอาตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะครับโอเคนะโอเคทีนี้นะครับผมมีทริคนะบอกว่าในการบอกเครื่องมือในการบอกว่าการเคลื่อนที่ของราคานะครับเอาวันนี้ผมให้ไว้3ตัว1คืออินดิเคเตอร์บอลลิงเจอร์แบนด์นะครับหรือที่ชอบเรียกกันสั้นๆว่า BB นะครับตัวที่2คือปฏิทินเศรษฐกิจตัวที่3คือกรอบแนวรับแนวต้านนะครับมาดูกันทีละตัวนะครับตัวของ Bollinger Band เนี่ยนะครับมันคืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่มันบอกความผันผวนได้นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีเส้น3เส้นนะครับมันจะมีเส้นตรงกลางอันหนึ่งตรงกลางเนี่ยมันคือ MA อะไรนะครับมันคือเส้น MA ก็คือค่าเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับค่ามาตรฐานของมันเนี่ยตั้งไว้ที่20ก็คือราคาเฉลี่ย20วันนั่นเองสมมติเราเปิดกราฟเดย์นะครับทำเฟรมเดย์ก็เป็น20วันนะเส้นอีก2เส้นที่เหลือเนี่ยมันคือเส้นกรอบล่างกับกรอบบนนะครับก็คือสีแดงในรูปเนี่ยจะเป็นสีแดงตัวนี้คือค่าเขาเรียกว่าความค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ standard deviation หรือ SD นะแล้วแต่มันคือตัวเดียวกันนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับโอเคนะมันมีอยู่3เส้นถ้าเกิด3เส้นนี้นะครับมันค่อยๆมันทางออกจากกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยในรูปนะครับเห็นไหมตอนแรกเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันเนาะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแต่แล้วมันกว้างมันทางออกนะครับทางออกเนี่ยให้
ให้ดูกรอบบนกรอบล่างนะครับก็คือเส้น SD นะครับผมขอเรียกว่าเส้น SD แล้วกันกรอบบนกรอบล่างนะครับถ้ามันขาดเนี่ยหมายความว่าราคาผันผวนมากราคาผันผวนมากนะครับถ้ามันเข้าหากันเนี่ยค่อยๆหดเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับค่อยๆหดเนี่ยคือราคากําลังจะเป็นไซด์เวย์โอเคไหมราคากําลังจะเป็นยิ่งค่อยๆหดลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับความผันผวนที่ลดลงราคาจะเป็นไซด์เวย์มากขึ้นนะไซด์เวย์ก็จะแคบลงเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะครับที่สามเส้นเนี้ยมันบีบจนบีบไม่ได้แล้วเป็นกรอบแบบเนี้ยมันในรูปกรอบเล็กๆเนี่ยนะครับนะครับเล็กๆแบบเนี้ยหมายความว่าราคาใกล้จะระเบิดออกโอเคไหมระเบิดออกก็คือเนี่ยเหมือนก็คืออินดิเคเตอร์มันก็จะทางออกนะครับราคามันก็จะวิ่งเป็นเทรนนะครับตัวเนี้ยบอกล่วงหน้าได้เลยนะครับถ้าเอาไปเทรดเนี่ยนะเปิดตัวเนี้ยแล้วก็ดูเลยจังหวะไหนที่สามเส้นเนี้ยค่อยๆเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับกรอบสามตัวเนี้ยเริ่มเข้าหากันเทรดได้ค่อยๆคือกว้างก่อนนะครับแล้วค่อยๆหดตัวลงอันนี้คือราคาจะเริ่มเป็นไซด์เวย์จะเริ่มนิ่งจะเริ่มไม่ค่อยวิ่งเป็นเทรนแต่ถึงจุดหนึ่งที่มันบีบจนมันเป็นแบบเป็นกรอบที่บีบไปอีกไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับแบบเนี้ยเล็กๆเนี่ยเล็กกว่าปกติอ่ะสมมติว่ามันบีบจนเล็กกว่าปกติอันเนี้ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะระเบิดคือมันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ราคาจะวิ่งเป็นเทรนจะระเบิดออกเป็นเทรนบอกไม่ได้จะบอกว่า coming soon เร็วๆนี้นะครับบอกว่าเร็วๆนี้จะระเบิดแล้วนะแต่มันบอกได้แค่มันเตือนได้อย่างเดียวนะครับถามว่ารู้ไหมว่าวิ่งไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้แรงแค่ไหนไม่รู้นะครับโอเคไหมเป็นสัญญาณเตือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาถ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้บีบจนบีบไม่ไหวแล้วเลี่ยงเลยนะครับโอเคนะถัดมานะครับประเด็นเศรษฐกิจอันนี้ผมไปดูมาแล้วนะผมทำตารางมาให้เลยว่าเดือนกันยาเนี่ยนะครับมีข่าวอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เทรดเนี่ยแล้วราคานะครับมันจะวิ่งหรือมันจะนิ่งก็แล้วแต่เนี่ยแต่กำลังจะมีข่าวเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะไม่ควรนะครับควรที่จะเลี่ยงนะหรือถ้าใครพอจะเดาตัวเลขหรือข่าวออกนะครับก็เทรดได้โอเคไหมแต่ถ้าเลี่ยงได้ผมว่าเลี่ยงดีกว่าเพราะว่าความผันผวนมันจะสูงราคามันจะวิ่งเยอะนะครับสังเกตจากทองคําก็ได้นะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมข่าวนอนฟาร์มออกมาแบบเกินคาดนะครับเกินคาดการของตลาดไปเยอะเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันวิ่งกลับกันหมดเลยสวนเทรนกลับหมดเลยนะครับดอลลาร์เอยดอลลาร์นี่อาจจะวิ่งตามเทรนแล้วนะทองคํานี่ชัดสุดเลยนะครับดิ่งเลยนะครับแล้วก็คู่เงินอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับก็แนะนําว่าแก้ข่าวออกเลี่ยงดีกว่านะตัวที่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาเจาะลึกอีกทีหนึ่งในคลาสถัดไปนะครับว่าข่าวที่มันจะออกในแต่ละวันเนี่ยมันมีแนวโน้มยังไงหรือว่าจะเทรดแนวไหนดีหรือมีแนวโน้มเดี๋ยวค่อยมาว่ารายละเอียดกันอีกทีในคลาสถัดไปโอเคไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอามาให้ดูก่อนว่าโอเคนะครับเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าปฏิทินเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีข่าวอะไรออกบ้างนะถามว่าเช็คในเว็บไซต์ไหนได้บ้างนะครับลองเข้าไปเช็คที่ Forex Factory ก็ได้นะครับหรือ investing.com ก็ได้นะครับหรือถ้าหน้าแฟนเพจ Facebook เนี่ยนะครับของ Vantage เนี่ยก็จะมีแต่ว่ามันจะเป็นรายอาทิตย์นะครับโอเคนะโอเคก็นะครับวันที่สามนะวันที่สามกันยาเนี่ยวันศุกร์แรกของเดือนนะครับก็จะเจอกับข่าวนอนฟาร์มนะครับเหมือนที่เจอสูตรที่แล้วเนี่ยเจอนอนฟาร์มก่อนเลยนะครับพอเริ่มเทรดได้สองวันปุ๊บเจอนอนฟาร์มแต่เพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าราคามันจะไซด์เวย์คือพอมันจะมีนอนฟาร์มเนี่ยสัปดาห์นั้นเนี่ยนะครับ
มันมักจะใช้เพื่อรอข่าวตอนฟาร์มออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องไปดูรอดูเฟดที่เขาจะไปประชุมที่อะไรนะวันที่26เนี้ยครับผมขออภัยผมลืมชื่อแล้วอยู่ก็นึกชื่อไม่ออกนะครับอ๋อนึกออกแล้วแจ็คสันโฮนะครับการประชุมของเฟดที่แจ็คสันโฮนะครับต้องรอดูแล้วว่าเขาจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับนอนฟาร์มเมื่อสุกที่แล้วหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ได้พูดอะไรเนี่ยแน่นอนว่านอนฟาร์มสุกหน้านะครับไม่ใช่สุกนะนอนฟาร์มเดือนหน้าก็คือวันที่สามเนี่ยมีประเด็นแน่นอนนะครับมีประเด็นแน่นอนนะแต่เดี๋ยวขอรอดูแจ็คสันโฮก่อนนะครับวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับถัดมาเนี่ยนะถ้าเทรดคือนอนฟาร์มเนี่ยโดนทุกคู่เงินนะครับโดนทุกผลิตภัณฑ์นะคริปโตยังโดนเลยทองคำโดนนะครับUSD นะครับโดนพอเปิดสัปดาห์หน้าเนี่ยวันอังคารนะครับตัวออสเตรเลียโดนนะเพราะว่าออสเตรเลียจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับวันพุธแคนาดาโดนนะครับเพราะแคนาดาก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยหลังจากแคนาดาประกาศอัตราดอกเบี้ยนะวันพฤหัสโดนอีกนะคือยุโรปนะครับยุโรปก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะก็คือมาตรการทางการเงินของเขานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังที่จะโอ้ยเดือนกันยานะครับหลังจากเจอนอนฟาร์มเนี่ยเจอนโยบายการเงิน3วันติดนะครับออสแคทยูโรนะครับเพราะฉะนั้นราคาผันผวนแน่นอนนะครับในเพราะฉะนั้นต้องเลือกแล้วธนาคารจะเลี่ยงอะไรดีเห็นไหมถ้าเกิดว่าออสประกาศอัตราดอกเบี้ยเลี่ยงไปเทรดตัวอื่นได้ไหมนะถ้าเกิดแคนาดาจะประกาศอัตราดอกเบี้ยไปเทรดตัวอื่นได้ไหมที่ไม่มีแคนาดานะครับยูโรจะประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับเทรดตัวอื่นได้ไหมที่ไม่มียูโรโอเคไหมคือมันไม่ได้หมายความว่าเทรดไม่ได้นะสามวันเนี้ยคือเทรดได้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีถ้าไปเลือกแคทอย่างเงี้ยแคนาดานะครับในวันพุธเนี่ยโอ้มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์โดนนะครับถ้าเกิดผิดทางนะโอเคนะครับรายละเอียดจะค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็วันที่23เนี่ยนะครับก็จะมี FOMC นะตัวเนี้ยสำคัญเลยเดี๋ยวเราดูแจ็คสันโฮก่อนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยสำคัญแน่นอนนะก็คือเฟดจะประกาศอัตราจะประกาศนโยบายทางการเงินนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสำหรับราคาของหลายๆตัวนะครับโอเคแล้วก็29-30ไม่มีแล้วนะโอเคนะครับถัดมานะครับถัดมาเนี่ยก็คือกรอบแนวรับแนวต้านถูกไหมอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไซด์เวย์เนี่ยต้องเทรดอยู่ในกรอบแนวรับแนวต้านถ้าเกิดราคาทะลุกรอบแนวรับแนวต้านออกไปเนี่ยก็ไม่น่าเทรดแล้วนะครับทีนี้ผมมีเพิ่มเติมอีกนะครับเขาเรียกว่าการใช้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นตัวช่วยสมมุตินะครับเทรด10เทรด5ครั้งครั้งหนึ่งได้บวก 10% เนี่ยนะครับกับเทรด1ครั้งแต่ครั้งเดียวบวก 50% เนี่ยนะครับคิดว่าแบบไหนดีกว่าคิดว่าแบบไหนดีกว่าคิดในใจนะให้ทุกคนคิดในใจนะผมเฉลยแล้วกันนะครับถ้าเทรด5ครั้งแล้วได้ครั้งละ 10% ของพอร์ตเนี่ย net แล้วเนี่ยได้กำไรเนี่ยมันจะไม่ใช่ 50% นะแต่มันจะเป็น 61% เพราะ 10% ครั้งแรกเนี่ยโอเคไม่มีประเด็นแต่ 10% ครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็น 10% ที่บวก 10% ของครั้งแรกแล้วสมมุติคุณมีเงินอยู่ 10,000 ใช่ไหมคุณเทรดได้ 10% เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ 11,000พอเทรดครั้งที่2บวกอีก 10% มันจะเป็น 10% ของ 11,000 ไม่ใช่ 10% ของ 10,000 โอเคไหมครับแต่ถ้า 50% 1ครั้งหมายความว่ามันคือ 50% ของ 10,000 มันก็จะเท่ากับ
15,000นะแต่ถ้าเป็น10,000แล้วได้กำไรครั้งละ10% 5ครั้งคุณจะได้16,100นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นยิ่งเทรดทำกำไรได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมยิ่งทำกำไรได้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะครับนะเห็นไหมคือทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันนะครับการที่เทรดช่วงที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยมันก็จะทำกำไรได้บ่อยกว่าต่อให้กำไรอาจจะน้อยกว่านะครับคือเทรดเป็นเทรนเนี่ยนะสมมติไอ้50%บวก1ครั้งเนี่ยก็คือเทรดเป็นเทรนถือยาวเลยนะถือยาวราคาก็วิ่งวิ่งวิ่งจนบวก 50% ปิดกับราคาวิ่งขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยแต่ทำกำไรได้ไม่เยอะนะอาจจะ 10% นะแต่เทรดได้5ครั้งมันได้กำไรเยอะกว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าโดนลากก็ลากไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นดอดาวมันก็จะต่ำนะแต่ถ้าโดนแต่ถ้ามันทะลุกรอบปุ๊บคุณต้องรีบปิดนะนะครับเพราะหลังทะลุกรอบราคามันมักจะวิ่งเป็นเทรนโอเคนะแล้วก็การเลือกผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ผมพูดตั้งแต่แรกเลยนะเพราะฉะนั้นมันสำคัญนะครับทั้งการแข่งเทรดเดโมแล้วก็การลงทุนในชีวิตจริงโอเคไหมครับถ้าเกิดเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่ผันผวนน้อยเกินไปก็ทำกำไรยากคือผันผวนน้อยเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงไซด์เวย์ก็ได้นะคือความผันผวนเนี่ยผันผวนเนี่ยอาจจะผันผวนแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับคืออันนี้คือผันผวนเยอะแต่ถ้าอันนี้คือผันผวนน้อยโอเคไหมก็คือกรอบมันแคบกว่านะหรืออาจจะวิ่งเป็นเทรนก็ได้นะอันนี้คือผันผวนเยอะอันนี้คือผันผวนน้อยนะครับโอเคนะมันแล้วแต่ว่าการมันวิ่งยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์สำคัญนะครับซึ่งผมจะมาสอนอีกทีนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับผมซึ่งการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวผมสอนสัปดาห์ถัดไปเลยนะครับส่วนการบริหารเงินทุนนะครับอันนี้จะเป็นสัปดาห์ที่24สิงหานะครับแล้วก็วางแผนเทรดเนี่ยที่ผมเอาปฏิทินมาให้ดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลรายละเอียดลึกๆกันว่าแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับใครที่เทรดจริงก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะแต่หรือจะเทรดแข่งเดโมก็ควรที่จะเอาไปใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าเวลามันจำกัดเนาะมันแค่20กว่าวันเองนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนเทรดในแต่ละวันสำคัญนะครับก็อย่างมาเจอกันอังคารที่31นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเน้นเหมือนเดิมนะว่าบางสิ่งบางอย่างที่แนะนำในวันนี้เนี่ยเหมาะแก่การใช้เฉพาะเดโมคอนเทสต์เท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงื่อนไขในการลงทุนในชีวิตจริงกับเงื่อนไขในการแข่งขันเดโมคอนเทสต์มันไม่เหมือนกันในชีวิตจริงไม่มีใครลงทุนแค่เดือนเดียวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขันมันมีเวลาเดือนเดียวก็ต้องทำกำไรให้ได้มากที่สุดในเวลาที่มันจำกัดที่สุดก็จะไม่ได้แคร์เรื่องของความเสี่ยงแต่ถ้าลงทุนในชีวิตจริงมันเป็นเงินจริงๆนะมันเป็นเงินจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีเงินก็ทำกำไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับมีเงินทุนรักษาเงินทุนไว้ได้เนี่ยจะทำกำไรเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครับโอเคไหมเพราะเราลงมีเวลาลงทุนอีกเยอะมากนะถ้าเงินทุนยังรักษาไว้ได้ก็จะลงทุนก็จะทำกำไรได้ตลอดไปโอเคนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันไปแน่นอนเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามนะครับก็มีแมทเทอร์เฟกThailand นะครับFacebook นะครับ Instagram Twitter Line YouTube Channel นะครับแล้วก็เพจ Money Art ด้วยนะครับศาสตร์การเงินนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะสอบถามมาได้
เลยนะครับผมอาจจะรออีกสัก2 นาทีโอเคไหมนะหรืออยากรู้ตรงไหนเนี่ยสามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับมีใครลงทะเบียนแล้วบ้างครับจริงๆสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31 สิงหาคมนะครับแล้วก็ไปแข่งพร้อมกันเนี่ยวันที่1 กันยาเลยนะครับถามว่าแข่งได้กี่โมงนะครับหนึ่งกันยาเนี่ยกี่โมงนะครับก็เวลาเนี่ยนับตาม MT4 นะครับก็จะเป็นประมาณ5-6 โมงนะของวันที่1 นะนะครับหวังว่าจะไม่มีใครไปรอเปิดออเดอร์ช่วงเที่ยงคืนนะครับของวันที่6นะเอ้ยของวันที่1นะครับเพราะว่าเขานับเวลาตามระบบ MT4 นั่นเองนะครับแล้วก็โอเคนะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่จะเข้ามาแข่งเทรดเดโมคอนเทสต์ของ Vantage Effect นะครับแล้วก็คนที่อยากได้ความรู้นะอยากได้ทริคดีๆที่เอาไปใช้ในการลงทุนในชีวิตจริงเนี่ยก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคไหมครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ